ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสนี้ไปก็พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในธรรมในการอบรมจิตการพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิปัญญาเพื่อพัฒนาให้ใจเข้าถึงความสะอาดความสงบความบริสุทธิ์นะให้เข้าถึงความดับทุกข์ให้ตนเองการภาวนาก็ต้องอาศัยการเจริญสติสติคือความระลึกได้นะมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรสัมปชัญญะก็เป็นความรู้ความรู้สึกตัวความรู้พร้อมเกิดพร้อมไปกับสติเมื่อสติระลึกก็มีการระลึกมีการรู้ตัวพิจารณาความเพียรก็เป็นความพยายามความระวังความบักบั่นในการภาวนาเนี่ยสติก็จะต้องมีที่ตั้งมีที่อาศัยระลึกรู้นะที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะสติเข้าไประลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆเข้าไประลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆเข้าไประลึกรู้จิตในจิตอยู่เนืองๆเข้าไประลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆมีความเพียรมีความระลึกมีการพิจารณาอยู่ละความยินดียินร้ายออกไปการภาวนาการทำให้เจริญว่าให้สติเกิดขึ้นยิ่งขึ้นมากขึ้นสติจะต้องระลึกอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมที่จะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่จะเป็นทางแห่งความดับทุกข์ต้องเจริญสติระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่ว่ากายนั้นได้แก่อะไรกายก็เป็นที่ประชุมรวมกันอยู่มีอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยกายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้มี6หมวดด้วยกัน1ก็คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเนี่ยก็เรียกว่ากายเรียกให้ชัดว่ากายสังขารปรุงแต่งกายสังขารชีวิตนี้ถ้าขาดลมหายใจเข้าออกก็อยู่ไม่ได้ต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่
ฉะนั้นการระลึกรู้กายก็คือหนึ่งระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกกายที่สองก็คืออิริยาบถใหญ่นะได้แก่ยืนเดินนั่งนอนให้ระลึกรู้กายในท่าทางที่นั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินอยู่หรือนอนอยู่ในขณะนั้นๆตั้งกายไว้อย่างไรก็รู้ในอาการของกายอย่างนั้นอยู่กายที่สามก็คืออิริยาบถย่อยสติก็จะต้องตามระลึกรู้ในอิริยาบถย่อยการก้าวไปข้างหน้าต้อยกลับมาข้างหลังการแลการเหลียวการคู่เหยียดเคลื่อนไหวขณะเคี้ยวขณะลิ้มขณะกลืนเนี่ยขณะที่กำลังนุ่งห่มกำลังถือภาชนะการขับถ่ายการรับประทานการดื่มเนี่ยก็คือการใส่ใจอยู่กับอิริยาบถย่อยทำความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็เรียกว่าพิจารณากายระลึกรู้กายในกายอยู่กายที่4ก็คืออาการ32นะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเป็นต้นอุจจาระปัสสาวะพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดนี่ก็เรียกว่ากายนะกายที่5ก็คือธาตุ4พิจารณาแยกกายออกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกายที่6ก็คือซากศพพิจารณากายให้เห็นเป็นซากศพเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยงามอาจจะพิจารณาจากศพจริงๆน้อมเข้ามาหาตนกายของตนก็เหมือนกันก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นซากศพนี่คือเรื่องของกายฉะนั้นเมื่อมีการระลึกรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามจะระลึกรู้ลมหายใจอยู่ก็เรียกว่ากายในกายเพราะกายมีทั้งหมด6หมวดเนี่ยเมื่อไปกำหนดหมวดใดบทหนึ่งก็เรียกว่ากายในกายจะกำหนดอิริยาบถใหญ่อยู่ก็เรียกว่ากายในกายจะกำหนดรู้อิริยาบถย่อยอยู่ก็เรียกว่ากายในกายแล้วเราไปดูกลุ่มคนทั้ง6คนเนี่ยไปดูคนในคนหนึ่งใน6คนก็เรียกว่าคนในคนทั้ง6กายในกายให้กำหนดรู้กายเหล่านี้ไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นกำหนดลมหายใจเข้าออกจะกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ตามดูรู้เท่าทันไปพิจารณากายในกายที่เป็นภายในบ้างพิจารณากายในกายที่เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างคำว่ากายในกายที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกเป็นอย่างไรอย่างบุคคลที่กำหนดลมหายใจเป็นหลักลมหายใจก็ถือว่าเป็นกายในกายที่เป็นภายในส่วนกายอย่างอื่นก็เป็นภายนอกคือนอกจากกายที่คือลมหายใจใช่บางคนกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่แต่บางขณะมันก็ไปรู้อิริยาบถที่นั่งอยู่
หรือไปรู้อิริยาบถย่อยหรืออาจจะไปรู้อาการ32เห็นเป็นอวัยวะเห็นเป็นโครงกระดูกหรือเป็นซากศพก็เป็นภายนอกเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกหรือบางท่านกำหนดอิริยาบถใหญ่เป็นหลักนั่งอยู่ก็รู้ในท่าทางของกายที่นั่งอยู่แต่บางขณะก็ไปรู้ลมหายใจกำหนดอิริยาบถใหญ่เป็นหลักอิริยาบถใหญ่ก็เป็นกายในกายที่เป็นภายในลมหายใจก็กลายเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกหรืออิริยาบถย่อยหรือว่าธาตุ4เรื่องการ32ซากศพก็เป็นกายในกายที่เป็นภายนอกและในการปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉพาะกายในกายอย่างเดียวมันจะรู้กายในกายที่เป็นภายนอกบ้างภายในบ้างทั้งภายนอกภายในบ้างอย่างเวลาเดินกำหนดรู้กายในอิริยาบถเดินเดินอยู่ก็รู้ตัวในการเดินอยู่แต่บางขณะมันก็ไปรู้ลมหายใจหรือไปรู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยแขนแกว่งขาแกว่งศีรษะขยับการเดินเป็นอิริยาบถเป็นกายในกายที่เป็นภายในมาดูลูกการเดินเป็นหลักแต่บางขณะก็ไปรู้ลมหายใจหรือไปรู้อิริยาบถย่อยอันนั้นก็ถือเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกฉะนั้นก็รู้กายในพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างนะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในกายนี้พิจารณาเห็นความเสื่อมไปในกายนี้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายนี้เนี่ยปฏิบัติไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไม่ได้คงที่มีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปมีความปรากฏมีความหมดไปมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยรู้เป็นที่อาศัยระลึกนะสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเป็นที่อาศัยรู้เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยไม่ยึดถือยึดมั่นอะไรอะไรในโลกด้วยนะกำหนดไปก็จะเห็นว่ากายเนี้ยมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขากายนี้ก็สักแต่ว่ากายอย่างลมหายใจก็ดีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวมันก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราก่อนนู้นเคยรู้สึกว่ากายคือเรากายคือของเรากายอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในกายเมื่อปฏิบัติไปก็เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่อาศัยรู้เป็นที่อาศัยระลึกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดปัญญาญาณเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงทำให้ละความยึดถือยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนปุถุชนเนี่ยก็จะมีความยึดถือขันธ์5อยู่4ประการ1ยึดถือว่าเป็นตัวเรา2ยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรา3ยึดถือว่าอยู่ในเรา4ยึดถือว่ามีเรามาอยู่ในเนี่ยในขันธ์5เนี่ยโดนข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นสกายทิฏฐิเป็นความยึดเห็นที่ผิดยึดในความเห็นที่ผิดความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นความเห็นผิดแล้วก็ไปยึด
จริงจังเป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวตนของเราจริงๆสิ่งเหล่านี้ถ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนาเกิดปัญญารู้แจ้งก็จะชำระสักกายทิฏฐิออกไปถ้าชำระในขณะที่ปฏิบัติเมื่อเข้าไปรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราสักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยรู้แต่ว่ายังละโดยเด็ดขาดไม่ได้ในระดับที่ยังเป็นโลกียะปัญญาญาณยังเป็นโลกียะเวลาที่มันเผลอมันก็เข้ามายึดอีกอุปาทานมันก็ยึดเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็จะต้องกำหนดรู้กันบ่อยๆเดืองๆให้มันเห็นแจ่มแจ้งกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปธรรมดาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้นี้จึงดับเมื่อเหตุเกิดผลก็เกิดเมื่อเหตุดับผลก็ดับไม่ใช่ตัวเราของเราจนกระทั่งปัญญาญาณก้าวไปสู่ขั้นโลกุตระเกิดโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าไปทำลายอนุสัยกิเลสสักกายทิฏฐิที่เคยติดมาไม่รู้กี่ภพชาติก็จะถูกชำระตัดขาดลงไปจากใจเป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งในกิเลสที่ตัดขาดไปแล้วก็จะไม่กลับกำเริบขึ้นมาได้อีกขาดก็ขาดกันโดยสิ้นเชิงก็เรียกว่าเป็นสมุจเฉทประหารเป็นการประหารโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นโดยเด็ดขาดฉะนั้นโสดาบันท่านจึงไม่มีการไปเกิดในอบายภูมิอีกไม่ต้องไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์ฉานเกิดเป็นมนุษย์เทวดาอย่างมากเจ็ดชาติก็สำเร็จชั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แต่หากว่าเรายังเป็นปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลคติก็จะไม่แน่นอนตอนจะตายหลงตายก็ไปอบายไปสู่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าตอนตายไม่หลงตายจิตไม่สมองก็เกิดในสุคติภูมิแต่มันก็ไม่แน่นอนเหมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปบนอากาศตกลงมาบางครั้งก็ตกเอามาทางเอาโคนลงมาบางครั้งอับปลายลงบางครั้งก็ลงมาทางขวางเรื่องกติของปุถุชนเนี่ยมันไม่แน่นอนแล้วก็ถ้าเราไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิเนี่ยมันก็จะทุกข์มากความทุกข์ความเดือดร้อนมีมากนั้นทางหนึ่งความหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเนี่ยเจริญสติปัฏฐานเสียพยายามกำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งและนอกจากกายแล้วก็ต้องกำหนดรู้เวทนาเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆเวทนาที่ปรากฏที่กายก็จะมีอยู่สองอย่างคือสุขเวทนาสบายกายทุกขเวทนาไม่สบายกายเวทนาที่เกิดขึ้นกับทางใจจะมีอยู่3อย่างคือสุขเวทนาสบายใจทุกขเวทนาไม่สบายใจอุเบกขาเวทนาเฉยๆแต่ถ้าเวทนาขยายออกมาเป็นเวทนา5นะมันก็จะแยกเป็นว่าความสุขเนี่ยก็จะแยกเป็นสุขกายกับสุขใจสุขใจก็เรียกเป็นสมนัสนั้นสุขเวทนาความสุขที่เกิดขึ้นทางกายสมนัสเวทนาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจท
ทุกขเวทนาเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายโทมนัสเวทนาก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจมีความเศร้าโศกเสียใจโทมนัสใจแล้วอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจถ้าเป็นเวทนา9ก็จะไปเกี่ยวกับอามิตรไม่เกี่ยวกับอามิตรอามิตรก็คือเหยื่อร่อนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยพอได้รูปสวยได้เสียงเพราะได้กลิ่นหอมหรือได้รสอร่อยได้สัมผัสทางกายที่นุ่มนวลเย็นสบายได้รับธรรมอารมณ์ที่ดีก็เกิดความสุขใจนะได้กินอาหารอร่อยมีความสุขใจได้ความเสียงเพราะมีความสุขใจได้กลิ่นหอมมีความสุขใจได้สัมผัสทางกายที่ดีก็สุขใจนี่เรียกว่าเป็นความสุขที่อิงอามิตรนะเป็นความสุขที่อิงอามิตรต้องอาศัยอามิตรคืออาศัยกามคุณอารมณ์จึงมีความสุขความสุขที่ไม่เกี่ยวกับอามิตรเช่นว่าเรานั่งกรรมฐานเจริญภาวนาจิตใจสงบระงับลงไปเกิดความสุขใจขึ้นมาแม่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับอามิตรไม่ต้องไปมีเหยื่อร่อก็เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ก็มีเกี่ยวกับอามิตรได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าปรารถนาก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับอามิตรเรานั่งกรรมฐานไปใจมันยังไม่สงบมันก็มีทุกข์ใจใจไม่มีความสุขใจมันไม่สงบมันทุกข์ใจหรือว่าเฉยๆไปเกี่ยวกับอามิตรได้รับอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกลางๆก็เฉยๆความเฉยที่ไม่เกี่ยวกับอามิตรนั่งกรรมฐานเจริญภาวนาจิตมันบางครั้งมันจะเข้าไปสู่ความเฉยจะว่าสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์เฉยๆก็มีได้แล้วสรุปแล้วเวทนา3สุขทุกข์เฉยๆเกี่ยวกับอามิตรไม่เกี่ยวอามิตรก็เป็นเวทนา9ไปกำหนดรู้อย่างใดอย่างหนึ่งใน9อย่างก็เรียกว่าเวทนาในเวทนานั้นกับพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีสติตามรู้เวทนาในเวทนามีความเพียรเพ่งเผากิเลสมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวมีละอภิชฌาและโทมนัสเวลากำหนดเวทนาใดๆก็ตามให้ละความยินดียินร้ายกำหนดกายก็เหมือนกันต้องละความยินดียินร้ายกำหนดเวทนาก็ละความยินดียินร้ายพิจารณาเวทนาที่เป็นภายในพิจารณาเวทนาที่เป็นภายในพิจารณาเวทนาที่เป็นภายนอกเวทนาในเวทนาที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกทั้งภายในภายนอกในเวทนาเนี่ยว่าภายในสมมติว่าเรากำหนดความทุกข์อยู่นะสมมติว่ามีความทุกข์กายปวดเจ็บแต่บางครั้งมันก็ไปรู้ความสุขส่วนอื่นหรือว่าขามันปวดแต่ว่ากายส่วนอื่นมันเย็นมันก็รู้สึกสบายหรือว่าใจมันสบายบางคนขาปวดแต่วางใจแล้วใจมันก็สบายหรือใจมันเฉยเพราะนั้นกำหนดเวทนาอยู่ที่กายมันปวดแต่มันก็ไปเจอเวทนาส่วนอื่นเป็นเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกดังนั้นภายในภายนอกจนพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมในเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะกำหนดไปพิจารณาไปมันไม่ได้คงที่
จะเป็นความสุขจะเป็นความทุกข์สบายกายไม่สบายกายดีใจเสียใจเฉยๆถ้าระลึกพิจารณาไปก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเป็นที่อาศัยรู้เท่านั้นคือมันไม่ใช่ตัวเราของเราปฏิบัติไปเกิดความรู้เห็นความจริงว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้มีเรามาอยู่ในเวทนาก่อนหน้านั้นจะรู้สึกว่าเวทนานี่คือเรามันรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคือความปวดเนี่ยปวดเนี่ยเรากำลังปวดมันเอาตัวเราไม่หมดเอาตัวเราไปรับว่าเราปวดแต่เมื่อกำหนดพิจารณาไปจะพบว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปัญญามันเกิดฝึกสติระลึกไปเรื่อยๆเลยนะจะพบว่าเวทนามันก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งจะว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่จะว่าเป็นตัวตนของเราก็ไม่ใช่มันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยที่มีความเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความเสื่อมไปหมดไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยคือเข้าไปรู้ความจริงมันก็จะถอนความยึดถือตัณหาความทะยานตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ไม่ได้ไม่ยึดถือยึดมั่นอะไรๆในโลกด้วยนะเพราะความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ละความยึดถือเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นความเป็นทางแห่งความดับทุกข์ได้คือเป็นทางที่จะละความเห็นผิดละความยึดถือยึดมั่นที่ผิดได้อาศัยเจริญสติระลึกรู้อยู่บ่อยๆเรื่อยๆกับเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายทางใจหรือเวทนาถ้าว่าโดยทางอายตนะ6เนี่ยเวทนามันก็มี6เวทนาเนี่ยก็จะเกิดตอนที่อาศัยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์จึงเกิดเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาถ้าว่าโดย ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะถ้าไม่มีการผัสสะขึ้นมันก็ไม่เกิดเวทนาอย่างที่รู้สึกปวดเจ็บเมื่อยเนี่ยแสดงว่ามันมีการผัสสะที่ทางกายคือมีกายประสาทและมันก็มีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงเนี่ยนั่งอยู่นานๆเนี่ยมันกระทบความแข็งสัมผัสความแข็งความแข็งอยู่นานๆมันก็ทำให้ปวดเจ็บหรือว่าพับขาอยู่แขนขามันตึงเนี่ยมันเกิดการผัสสะมันมีความตึงมาสัมผัสกายประสาทมันมีความแข็งมาสัมผัสมันมีความร้อนมาสัมผัสมันก็ทำให้รู้สึกปวดอันนี้ปวดนั่นได้จริงมันร้อนจนปวดแล้วมันตึงมากจนปวดแข็งมากจนปวดเย็นมากมันก็ปวดนะหรือไม่สบายอย่างหนาวเย็นหนาวเหน็บเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนามันเกิดจากการผัสสะไอ้ที่มีผัสสะมันก็เพราะมีสรายตนะคือมีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายมีใจเนี่ยมันก็เกิดการผัสสะมีภาษาแล้วก็เกิดเวทนามีเสียงมากระทบประสาทหูได้ยินเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเวทนาตามสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างเวลาเห็นมีสีมากระทบประสาทตาการเห็นเกิดขึ้นเกิดการผัสสะขึ้นมาทางตาเวทนาก็จะเกิดตามเรียกว่าผัสสะปัจจยาเวทนาไม่ว่าจะเป็นทางจมูกทางลิ้นอย่างลิ้นเนี่ยมีประสาทลิ้นอยู่มีรสมากระทบเกิดรู้รสการประชุมทั้ง3สิ่งนี้ก็เรียกว่า
ชิวหาปัจจิผัสสะปัจจยาเนี่ยเกิดการผัสสะเมื่อเกิดการผัสสะขึ้นทางลิ้นแล้วก็มันก็จะเกิดเวทนาได้ลิ้มรสดีก็รู้สึกเป็นสุขรสไม่อร่อยก็เป็นทุกข์เกิดเวทนาสุขทุกข์หรือเฉยเฉยนั่นเนี่ยพอเวทนาเกิดขึ้นถ้าไม่มีสติระลึกรู้มันก็จะเลยไปสู่ตัณหาความพอใจความเพลินใจความติดใจในรสในเสียงในกลิ่นในสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาตัณหาเกิดดังนั้นปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะว่าเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดตัณหาถ้าปล่อยให้ตัณหามากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยต่ออุปาทานความยึดถือยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมาเรียกว่าตัณหาปัจจยาอุปาทานเพราะฉะนั้นต้องมีสติกำหนดรู้ในขณะที่เกิดการผัสสะขึ้นมาระลึกรู้หรือเกิดเวทนาขึ้นมาระลึกรู้ก็จะพบความจริงได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราในข้อที่3ก็คือจิตต้องมีการตามดูรู้เท่าทันจิตในจิตอยู่เสมอด้วยความเพียรด้วยสติความระลึกด้วยสัมปชัญญะการรู้การพิจารณาละความยินดียินร้ายละอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายพระพุทธเจ้าได้แสดงจิตไว้ในพระสูตรเพราะว่าการแสดงสติปัฏฐานอยู่ในเรื่องของพระสูตรก็จะแสดงไว้ทั้งหมด16ชนิดด้วยกันแต่ถ้าไปดูในปรมัตถธรรมในจิตจะมีมากกว่านี้จิตโดยพิสดารมีถึง121ชนิดแต่ว่าในพระสูตรนี้ก็เป็นการสอนนะให้สามารถผู้ฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติได้เลยสอนกับบุคคลที่จะฟังในสมัยฟังแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติถ้าจะสอนละเอียดมากไปก็ต้องเหมือนก็ต้องสอนพวกวิชานักวิชาการนักปฏิบัติที่นั่นผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมก็แสดงกับพระสารีบุตรผู้มีปัญญาแสดงโดยย่อแสดงโดยพิสดารไปแสดงกับเทวดาในสมัยหลังจากตรัสรู้พรรษาที่7เนี่ยพระเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมารดาตามที่เราทราบเพราะว่าพุทธมารดาหลังจากที่ประสูติโอรสเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็7วันก็สวรรค์ที่วันที่วงโคตรไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นที่4สวรรค์ชั้นที่4ก็เรียกว่าดุสิตชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี่จะเป็นชั้นของพวกนักปราชญ์พวกที่เป็นพระโพธิสัตว์พวกเนี่ยบำเพ็ญบารมีจะอยู่ในสวรรค์ชั้นที่4แต่พุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปแค่สวรรค์ชั้นที่2ชั้นดาวดึงเพราะว่าถ้าไปอยู่ชั้นสูงเนี่ยเทวดาชั้นต่ำเนี่ยจะขึ้นไปไม่ได้แต่ถ้าอยู่ชั้นต่ำชั้นสูงเทวดาชั้นสูงลงมาได้แล้วก็ให้เทวดาไปเชิญพุทธมารดามาฟังเป็นประธานในการฟังธรรมพระเจ้าแสดงอยู่ตลอด3เดือนในพรรษาเทวดาก็ฟังได้พูด3เดือนเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยพิสดารมากเนี่ยออกพรรษาก็เสด็จลงมาที่เราเรียกวันเทโวรหณะวันเปิดโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็มาแสดงอภิธรรมกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากฟังย่อๆนะ
แต่สามารถรู้แจ่มแจ้งไปทั่วถึงหมดแล้วพระสารีบุตรก็มาแสดงกับลูกศิษย์เป็นการแสดงอภิธรรมแบบกลางๆไม่ย่อไม่พิสดารบรรดาลูกศิษย์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่าได้นิสัยปัจจัยตั้งแต่สมัยอดีตชาติเป็นครั้งข่าวเป็นครั้งข่าวอยู่ในถ้ำ500ตัวนะมีพระไปสวดไปสาธยายอภิธรรมในถ้ำครั้งข่าวก็เกิดศรัทธาฟังไม่รู้เรื่องแต่มีศรัทธาฟังตกลงมาตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์พอมาชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมาบวชเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพอฟังอภิธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยแค่เป็นครั้งข่าวฟังสาธยายอภิธรรมแม้ฟังไม่รู้เรื่องแต่มีศรัทธาอย่างพวกเรานี่ก็น่าจะดีกว่าครั้งข่าวยังฟังพอรู้บ้างยังรู้ไม่หมดก็ยังดีนี่ที่เราฟังเนี่ยก็เรียกว่ารู้เรื่องรู้ราวเรื่องไปงานศพเขาจะสวดอภิธรรมกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจเริ่มใสศรัทธาก็ยังได้อานิสงส์มากเพราะฉะนั้นอภิธรรมนี่ก็ว่าด้วยปรมัตถธรรมฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงถ้าว่าจิตโดยถ้าแสดงตามหนักของปรมัตถธรรมจะมีถึงจิตมีถึง121ชนิดแต่ว่าในพระสูตรนี้ก็เรียกว่าแสดงพอประมาณแสดงไว้มี16ชนิดเราก็จะจำเป็นคู่ก็ได้จะได้ง่ายเนี่ยคือจิตพุทธเจ้าแสดงว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะเนี่ยอย่างที่คนที่กำหนดจิตยังไม่เป็นเนี่ยเอาประเด็นนี้มาตั้งจิตมีราคะไหมหรือปราศจากราคะมันก็จะหยั่งไปรู้แหละจิตสติก็จะเข้าไปจับรู้อ่านใจตัวเองที่จิตเรามีราคะไหมหรือไม่มีราคะในขณะนี้หรือจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะโทสะก็คือความโกรธมีไหมมันก็จะเข้าไปสังเกตแหละอ๋อจิตเราขุ่นมีโกรธอยู่เนี่ยจิตที่มันมีความขุ่นขุ่นใจแล้วแสดงมีโทสะแล้วมันไม่ใช่โมโหโทโสมากก็ตามแต่มันขุ่นขุ่นมีแล้วเริ่มมีโทสะถ้าจิตไม่มีโทสะมันก็จะเป็นเมตตาจิตไม่มีโทสะก็รู้กำหนดรู้จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะมีไหมโมหะขนาดนี้เช่นมันเผลอจิตเผลอหลุดล่องลอยเผลอนี่ก็ถือว่าเป็นโมหะแล้วจิตไม่มีโมหะขณะที่กำลังมีสติแล้วจะอย่างรู้ได้ว่าจิตเผลอกับจิตไม่เผลอมันต่างกันจิตเข้าถึงฌานจิตที่เป็นฌานจิตจิตที่ไม่เข้าถึงฌานจิตจิตที่เข้าถึงฌานจิตก็เป็นจิตที่แนบแน่นในอารมณ์เขาเรียกว่ามหกัตตจิตเรียกว่าจิตที่เป็นสหรคตกับจิตไม่เป็นสหรคตเพราะว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่คือระดับของฌานจิตสมาธิมากถึงอัปปนาสมาธิมันจะมีความแนบแน่นในอารมณ์แล้วก็อย่างดูที่จิตแล้วจิตเรามีความแนบแน่นในอารมณ์มากไหมถึงขนาดแนบลงนิ่งดิ่งดับไม่รับรู้อารมณ์อื่นใดเลยแต่บางครั้งเราอย่างไปจิตมันก็ยังรับรู้อะไรต่าง
เสียงก็ยังได้ยินรู้สึกยังรับรู้เนี่ยแสดงไม่ได้ถึงไม่ถึงฌานจิตก็รู้จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตระดับที่เราเป็นอยู่เนี่ยถึงแม้จะมีสติมีสมาธิสงบแต่มันก็ยังมีจิตที่เหนือกว่านี้จิตที่มีคุณภาพที่เหนือกว่านี้ยังมีก็รู้แต่ถ้าไปถึงขั้นสูงสุดจิตระดับของพระอรหันต์ท่านก็จะรู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าแล้วในคุณภาพถึงขั้นอรหัตมรรคผลจิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิมีไหมจิตมีสมาธิรู้สึกมีความสงบตั้งมั่นหรือไม่มีสมาธิเลยมันซัดสายก็รู้กำหนดรู้เนี่ยจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นนะมีหลุดพ้นบ้างไหมกำหนดไปก็หลุดพ้นเป็นกระทั่งขวิมุตก่อนหลุดพ้นไปชั่วขณะกำลังง่วงกำหนดดูความง่วงความง่วงหายไปหลุดพ้นไปได้ก็รู้ว่าหลุดพ้นกำลังฟุ้งกำหนดรู้ฟุ้งปล่อยวางต่อฟุ้งความฟุ้งหายไปก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือมันยังฟุ้งดูไปก็ยังฟุ้งไม่ยอมหลุดพ้นสักทีก็รู้เพราะเราไปอยากจะเอาให้ได้จิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านครบ16หรือยัง8คู่จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเข้าถึงฌานจิตไม่ถึงฌานจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ย8คู่16เนี่ยก็กำหนดไปที่สุดก็จะเห็นว่าพิจารณาจิตในจิตที่เป็นภายในบ้างพิจารณาจิตในจิตที่เป็นภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกเห็นความเกิดขึ้นเห็นความหมดไปดับไปในกระแสจิตมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกสักว่าเป็นที่อาศัยรู้เป็นผู้อาตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยไม่ยึดถือยึดมั่นอะไรอะไรในโลกด้วยถ้าระลึกไปบ่อยๆมากๆขึ้นจะเห็นความเกิดความดับของจิตถ้าจิตมีการเกิดการดับนะเกิดขึ้นและดับทันทีเกิดขึ้นและดับเห็นความเกิดเห็นความดับก็จะรู้ถึงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยรู้เนี่ยเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงละความเห็นผิดละความยึดถือเป็นตัวเราถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันก็ยึดเป็นตัวเราอย่างเงี้ยยึดเป็นตัวเรายึดเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นความเห็นผิดยึดผิดอยู่นะในข้อที่4ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามระลึกรู้พิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนืองๆนะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายบาปก็ตามธรรมเป็นฝ่ายบุญก็ตามธรรมที่เป็นฝ่ายกลางๆไม่เป็นบุญเป็นบาปก็ตามพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ก็มีอยู่5หมวดหมวดว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกั้นความดีกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์อุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์ทินามิทธะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์เกิดราคะเกิดความโกรธเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนเกิดความสงสัยเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ว่าออกขณะนี้ราคะเกิดขึ้นณภายในจิตใจหรือว่าโทสะมันเกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าความสงสัยเกิดขึ้นในจิตใจหรือฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นหรือท้อถอยมันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยการรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพิจารณาธรรม
ในธรรมถึงแม้มันจะเป็นอกุศลมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมที่ไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์แต่มันก็เป็นสภาพธรรมหรือว่าธรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นเช่นเกิดโพชฌงค์องค์แห่งความตรัสรู้ขึ้นมาปฏิบัติมากๆก็จะมีสติสัมปชงมีธรรมวิจยะสัมโพชงสอดส่องพิจารณาในธรรมมีวิริยะสัมโพชงเกิดความภาคเพียรมากขึ้นไปปิติสัมโพชงความอิ่มเอิบใจเกิดปัสสัทธิสัมโพชงความสงบกายสงบใจเกิดสมาธิสัมโพชงความตั้งมั่นของจิตเกิดอุเบกขาสัมโพชงความที่จิตเป็นกลางสม่ำเสมอไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเกิดสภาวะธรรมในจิตใจที่ดีงามขึ้นมาก็กำหนดรู้ก็เป็นการพิจารณาธรรมในธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ในส่วนของนิวรณ์มี5ประการแล้วก็มีธรรมในหมวดของอุปาทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมในหมวดของอายตนะภายในภายนอกธรรมในหมวดของอริยสัจจะโพชฌงค์เพราะนั้นโดยสรุปก็คือพิจารณาธรรมถ้าว่าโดยแยกออกมาเป็น3ก็ธรรมที่เป็นอกุศลบ้างธรรมที่เป็นกุศลบ้างธรรมที่เป็นอัพยากตะบ้างกำหนดสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นธรรมที่เป็นอัพยากตะไม่เป็นบุญเป็นบาปกำหนดการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็เป็นการกำหนดจิตที่เป็นวิบากไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาไปที่สุดก็จะเห็นว่าสภาพธรรมเหล่านี้มีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปมีความดับไปเกิดขึ้นและดับไปพิจารณาธรรมในธรรมที่เป็นภายในบ้างพิจารณาธรรมในธรรมที่เป็นภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกที่สุดเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความดับเห็นความหมดไปสิ้นไปพิจารณาเห็นว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยรู้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะอกุศลธรรมก็ดีกุศลธรรมก็ดีอัพยากตธรรมนั้นมันก็เป็นเพียงสภาพธรรมหรือเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับบังคับเขาไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับบังคับไม่ได้เป็นของมันอย่างนั้นเองตัณหาและทิฏฐิก็ไม่อาศัยอยู่ด้วยไม่ยึดถือยึดมั่นอะไรๆในโลกด้วยนี่แหละสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเป็นทางแห่งความดับทุกข์พ้นทุกข์แล้วก็ต้องปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐาน4นี้เท่านั้นเพื่อเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะเป็นไปเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดนะจะสามารถนะข้ามพ้นความโศกความลำไรลำพันดับไปแห่งความทุกข์กายทุกข์ใจเพื่อบรรลุมรรคผลกระทำนิพพานให้แจ้งเข้าถึงความดับทุกข์ต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4คือสติไประลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆจิตในจิตอยู่เนืองๆธรรมในธรรมอยู่เนืองๆซึ่งย่อมาแล้วก็คือรู้มาที่กายกับใจไว้เนี่ยแหละไม่ได้ไปรู้ที่ไหนระลึกรู้เข้ามาที่กายระลึกรู้เข้ามาที่ใจนะจนเข้าไปสู่สภาวะความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดปัญญารู้แจ้งชำระเอาชนะกิเลสตัดความยึดถือยึดมั่นออกไปได้วันนี้ก็พอสมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความ